อเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมฮูซี่อีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็มีสาระสำคัญมาฝากอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยครับท่านผู้ชมคือต้องดูให้จบนะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นปีศาจทอมกับเทวดาทอมนะครับผมซึ่งเฮ้ยพี่คือมันสำคัญยังไงวะไอ้สองตัวเหี้ยนี้คืองี้ต้องขอเท้าความไปปีที่แล้วเลยนะคือปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดช่วงประมาณครบรอบ2ปีได้ทางเกมเนี่ยได้มีการเปิดให้ผู้เล่นทางบ้านเนี่ยโหวตกันมานะครับผมว่าจะเอาตัวละครอะไรเข้าเกมดีโดยมีไอ้2ตัวเชี่ยนี่แหละที่ทางเกมให้เราเลือกโหวตนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือภาพผลโหวตเมื่อปีที่แล้วนะครับผมที่ท่านผู้เล่นทางบ้านเนี่ยได้ทำการโหวตเข้ามากันเต็มหมดเลยนะคือดูนะไอ้เทวดาทอมเนี่ยชนะการโหวตไปใสๆเลยนะแต่ว่าคะแนนที่ชนะเนี่ยคือแม่งสูสีกันมากเลยท่านผู้ชมคือเทวดาทอมเนี่ยชนะการโหวตไปอยู่ที่53% มีคนโหวตทั้งหมด 19,795 คนนะครับผมแล้วก็ทางปีศาจทอมเนี่ยก็ได้ทำการแพ้การโหวตครั้งนี้ไปโดยมีคนโหวตอยู่ที่ 47% แล้วก็มีจำนวนคนโหวตอยู่ที่ 17,532 คนคือแม่งสูสีกันชิบหายเลยนะคือแม่งคะแนนต่างกันหลักพันเลยนะท่านผู้ชมคือแม่งโหวตกันดุเดือดจริงๆแต่ครั้งก่อนเนี่ยผมจำไม่ได้นะว่าผมได้โหวตตัวอะไรไปถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะโหวตเทวดาทอมไปนะเมื่อปีก่อนๆ นะท่านผู้ชมโอเคหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยพี่ไอ้เหี้ยพวกกูโหวตไปเป็นปีแล้วคือทำไมมึงยังไม่เข้าจะเย็นคลิปนี้มีคำตอบนะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่าทำไมมันถึงยังไม่เข้าสักทีนะแล้วก็ข้อความที่ผมจะอ่านต่อไปนี้นะครับผมเป็นข้อความที่มาจากทีมงานนะครับผมอ๋อแล้วก็ผมก็แปลจีนมาเป็นไทยนะเพื่อที่จะมาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามีการแปลผิดส่วนไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมใช้ Google Translate ในการแปลข้อความนะท่านผู้ชมแล้วก็มาตีความอีกทีนะโอเคเรามาอ่านในข้อความส่วนแรกกันก่อนที่ผมได้ทำการแปลมานะครับผมทางทีมงานเนี่ยเขาได้บอกว่าการออกแบบตัวละครเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆในเกมนะครับผมแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยการออกแบบตัวละครนะครับผมมันมีหลายขั้นตอนมากๆเลยนะท่านผู้ชมคือแม่งไม่ได้ทำแบบชุยๆแล้วแม่งก็ส่งเลยอันนี้ไม่ได้นะคือมันมีหลายขั้นตอนจริงนะท่านผู้ชมโอเคขั้นตอนแรกเนี่ยที่ทำทีมงานได้บอกมานะครับผมก็คือการออกแบบดีไซน์แบบเบสิกของตัวละครนั้นนะครับผมรวมถึงภาพดีไซน์ต่างๆพวกสกงสกิลอะไรพวกนี้นะครับผมมันต้องมีการออกแบบมาก่อนนะซึ่งถ้าการออกแบบยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับผมทางทีมงานเนี่ยจะไม่นำภาพเหล่านั้นออกมาเผยแพร่ให้ดูนะท่านผู้ชมคือเขาเนี่ยจะเอาผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นนะครับผมที่จะเอามาเผยแพร่ให้ผู้เล่นทุกท่านดูกันนะครับผมโดยการที่เมื่อทางเกมเนี่ยได้ทำการออกแบบรูปภาพสกิลแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆหมดแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างทรัพยากรแล้วก็อินเทอร์เฟซสำหรับตัวละครนั้นๆขึ้นมาได้นะครับผมซึ่งตัวละครใหม่ๆที่ผลิตเข้ามาเนี่ยทุกตัวเนี่ยทุกการกระทำแล้วก็ทุกการแสดงออกรวมถึงแอนิเมชันอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องสร้างขึ้นด้วยทรัพยากรที่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมท่านผู้ชมสังเกตได้ถึงว่าผู้พัฒนาเนี่ยได้ทำการใส่ใจกับการออกแบบตัวละครทุกตัวนะครับผมไม่ใช่ว่าออกแบบชุยๆมาแล้วก็ส่งไม่ได้นะคือต้องใส่ใจนะในขั้นตอนนี้โอเคเรามาต่อกันในประการที่2กันโดยขั้นตอนที่2เนี่ยทางทีมผู้พัฒนาได้กล่าวไว้ว่าก็คือขั้นตอนนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะของตัวละครนั้นๆโดยทักษะของตัวละครนั้นๆเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่า
ทักษะนั้นมันเหมาะสมกับตัวละครตัวนี้หรือไม่จากนั้นเนี่ยผู้วางแผนของทีมพัฒนานะครับผมก็ได้ทำการเพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องในตัวละครนั้นให้เสร็จสิ้นนะครับผมซึ่งในกระบวนการนี้จะต้องใช้คนที่มีการวิเคราะห์และประสบการณ์โดยใช้เวลานานนะครับผมในการที่จะทำให้ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นนั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือในที่สุดเนี่ยตัวละครเนี่ยจะถูกทดสอบภายในทีมพัฒนาเท่านั้นนะครับผมเพื่อที่จะทดสอบการแสดงภาพทักษะสกิลความแข็งแกร่งการแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยผู้พัฒนาได้กล่าวไว้ว่าในขั้นตอนนี้นะครับผมเขาอยากให้ผู้เล่นทางบ้านได้เข้าใจไว้ว่าไอ้เกมนี้เนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์และความพยายามของทีมงานเบื้องหลังอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ขั้นตอนเยอะนะครับผมในการที่ผลิตตัวละครตัวหนึ่งออกมานะท่านผู้ชมคือแบบจากที่ผมเห็นข้อความที่ผู้พัฒนาได้เขียนเอาไว้นะครับผมคือแม่งคือแบบกูเข้าใจเลยว่าแม่งไอ้เหี้ยเฮ้ยการออกแบบตัวละครตัวนึงเนี่ยคือแม่งมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเฮ้ยใครๆก็ทำได้แบบทำกันง่ายๆนะคือมันไม่ใช่นะเว้ยคือแม่งมันมีขั้นตอนเยอะกว่าที่คุณคิดอีกนะท่านผู้ชมคือแบบกว่าจะเป็นตัวละครตัวนึงเนี่ยมันต้องใช้ขั้นตอนแล้วก็ประสบการณ์อย่างยิ่งแล้วก็ความพยายามของทีมงานนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานออกแบบตัวละครนะครับผมที่ออกแบบตัวละครดีๆมาในเกมนะท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้ผมมีอะไรจะมาให้ดูนะท่านผู้ชมภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือภาพสเก็ตของทอมเทวดานะครับผมนี่เห็นไหมคือแม่งออกแบบทุกหน้าทุกอิริยาบถคือแม่งต้องออกแบบมาล้วนๆเลยนะท่านผู้ชมคือไอ้ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือแม่งคือมันไม่ได้ออกแบบวัน2วันแล้วแม่งก็ใช้ได้เลยนะคือแม่งพัฒนากันมาเป็นเดือนนะกว่าจะออกแบบได้ตัวนึงนะท่านผู้ชมคือเชี่ยแม่งใช้เวลาเยอะจริงนะแค่ตัวละครตัวเดียวเนี่ยโอเคและภาพต่อมาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับนี่ก็คือแอนิเมชันต่างๆของทอมเทวดานะครับผมนี่เห็นไหมพวกแบบแอนิเมชันสกิลพวกการวางของการปาของลงพื้นอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือการสเก็ตภาพออกมานะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นภาพสเก็ตคร่าวๆที่ทางทีมงานเนี่ยได้ปล่อยออกมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยได้ทำการปล่อยคลิปวิดีโอที่มันเป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวต่างๆของทอมเทวดามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมโดยจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยนะครับผมโอเคเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นแอนิเมชันของทอมเทวดานะครับผมที่ทางเกมเนี่ยได้ทำการปล่อยออกมาให้ดูนะครับผมแต่ว่าต้องขอบอกก่อนเลยว่าไอแอนิเมชันที่ถูกปล่อยออกมาแล้วก็ทั้งภาพสเก็ตต่างๆอะไรเนี่ยยังไม่ใช่ภาพที่จะนำมาใช้จริงหมดทุกส่วนนะครับผมเพราะว่ายังต้องมีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขกันอีกเยอะนะครับผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ได้ทำการทิ้งข้อความไว้อีกว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบพวกภาพสเก็ตพวกแอนิเมชันอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตตัวละครของทอมเทวดานะครับผมแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยก็ได้ทำการทิ้งบอกไว้อีกว่าหลังจากที่พวกเขาได้รับผลโหวตตัวละครของผู้เล่นทางบ้านนะครับผมเขาเนี่ยก็ได้ทำการพัฒนากันมาอย่างหนักเพื่อที่จะผลิตทอมเทวดามาให้นะครับผมแล้วเขาก็บอกอีกว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้รับผลโหวตตัวละครของทุกคนที่โหวตเข้ามาแล้วเนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็ได้ทำการพัฒนากันมาอย่างหนักแล้วก็ทำงานกันมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเลยนะ
แล้วเขาก็ได้บอกไว้ว่าทางทีมพัฒนาเนี่ยจะไม่ทิ้งการพัฒนาทอมเทวดาไปนะครับผมเออคือเขาจะพัฒนาต่อไปจนมันใช้ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยก็ได้บอกไว้อีกว่าเขาหวังว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเข้าใจถึงความยากในการสร้างตัวละครของเทวดาทอมนะครับผมและทีมงานเนี่ยก็ได้บอกไว้อีกว่าไอ้เจ้าตัวเทวดาทอมเนี่ยคาดว่าเขาใช้คำว่าคาดว่านะคาดว่าจะพร้อมให้เล่นในวันครบรอบ3ปีของเกมนี้นะท่านผู้ชมและเขาก็บอกไว้อีกว่าโปรดให้เวลาพวกเขาเนี่ยในการพัฒนาตัวเจ้าทอมเทวดาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขายังบอกไว้อีกว่าพวกเขาเนี่ยกำลังพัฒนาทำงานกันอย่างหนักเพื่อเตรียมการอัปเดตเวอร์ชันของเกมทอมแอนด์เจอรี่แล้วก็เตรียมการที่จะอัปเดตเนื้อหาในวันครบรอบ3ปีนะครับผมเออฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้เวลาทีมงานนะครับผมในการที่จะออกแบบตัวละครหรือว่าพัฒนาให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมถึงจะออกมาให้เล่นได้นะแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยพี่เฮ้ยตัวละครมันก็ออกแบบยากกันทุกตัวเลยทำไมตัวนี้มันช้ากว่าเพื่อนนะต้องขอบอกไว้อีกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยคือมันยังมีปัญหาอยู่นะท่านผู้ชมก็คือแบบไอ้เรื่องทักษะสกิลแล้วก็ความสมดุลเนี่ยคือมันยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีนะท่านผู้ชมคือแม่งทีมงานเนี่ยได้ทำการเจรจากันมาอย่างนานเลยนะคือแบบคือมันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์อ่ะคือแม่งมันใช้ไม่ได้อ่ะท่านผู้ชมคือแม่งต้องรอไปอีกนะโอเคสรุปประเด็นในคลิปนี้นะครับผมก็เท่าที่สรุปได้นะก็เทวดาทอมเนี่ยก็ยังไม่สามารถออกมาให้เล่นได้นะคือคุณต้องรอไปอีกนะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยยังพัฒนายังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคาดว่าไอ้เทวดาทอมเนี่ยจะเปิดให้เล่นในช่วงครบรอบ3ปีของเกมนะตอนนั้นก็น่าจะพัฒนากันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่แน่นอนครับผมว่าจะเปิดให้เล่นไหมนะต้องรอดูไปก่อนนะโอเคสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ถ้ามีส่วนไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อๆไปด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้ว